เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม7 Day to Die กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรับมือกับซอมบี้ในคืนแดงเดือดกันแต่ตอนนี้ผมรับมือกับอีตัวนู้นก่อนเฮ้ยไม่โดนได้ไงมันเฉี่ยวโอ้โหข้ามหัวไปอย่างน่าเสียดายหัวขาดกันเลยทีเดียวนะฮะคูณ6เข้าไปวันนี้วันที่49แล้วนะฮะเวลาทุ่ม54นะครับผมทำการดัดแปลงนะฮะตรงบริเวณด้านหน้านิดหน่อยนะครับทำการเสริมนะครับบล็อกขึ้นมานะฮะยาวพอสมควรนะครับมีรั้วกั้นนะฮะมีกับระเบิดนะครับพร้อมที่จะรับมือกับซอมบี้เลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าด้านหลังประตูนี้ไม่มีอ่ะต้องเสริมนิดหน่อยแล้วครับโชคดีนะเนี่ยผมได้ไอ้ตัวนี้มาเนี่ยเจ๋งมากเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนผมเอาอันนี้นี่มาติดปิดไว้โอเคไหมนะน่าจะโอเค 2-3 ชั้นน่าจะดีนะครับแต่ว่าปูนมันเหลือแค่343ผมต้องอัพมาเทอร์โหลดแล้วล่ะจะไปขุดเหมืองจะเป็นช่างเหมืองในตำนานนะฮะดูสิปูนเราขาดเป็นอะไรอะเราขาดเป็นหินแล้วก็ขาดเป็นทรายนะฮะหินดินทรายก้อนหินดินทรายเอาทรายมาสัก500อ่ะไหวอยู่500โอเคทันไม่ทันไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเขาอธิบายทีหลังนะครับว่าอะไรคืออะไรบ้างเราอัปเกรดตรงนี้อู้ทีละ10วันนี้ยินเสียงหมาเปล่าไม่มีอะไรหรอกเสียงเราเองอึ๊ดโอเคประมาณนี้เลยนะครับวางไปเรียบร้อยครับปิดทางครับซอมบี้เข้าไม่ได้เหลือเท่าไหร่เหลือ250ติดอันนี้ก็ไม่ได้เหรอพี่โอเคได้แล้วอึ๊บทีละ20 2 4 6 8 10 2 4 16 10 18 ยิงไม่เข้ายิงอู้ดังๆๆๆตกใจหมดโอ้โอ้โหฟ้าค่ำคืนนี้มันช่างแดงเดือดเสียเหลือเกินนะฮะอ่ะเรียบร้อยครับอัปเดตประมาณนี้นะครับผมน่าจะพอแล้วล่ะอันนี้เหลือแค่43เองอะไอ้กรงลวดเหล็กนี้ผมเอามาจากในตัวเผานะฮะตัวหลอมเหล็กไม่รู้ว่าจะทนทานสักแค่ไหนนะครับพลังมัน 2-300 เองอะน้อยมากเลยอะฮิตพอยต์แค่200โอ้ยน้อยจังนะฮะอย่างน้อยก็ดูครับว่าจะทนไหวหรือเปล่านะฮะส่วนตรงนี้นะฮะเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับปุ๊บเปลี่ยนอาวุธเป็นอาวุธที่อยากจะใช้ตามชอบนะครับนี่ทำทางไว้อึ๊บกระโดดมาจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรับมือกับซอมบี้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ไหวเนี่ยเราจะมาต้านทานเขาตรงนี้ครับถ้าไม่ไหวจริงๆนะฮะเราจะกระโดดข้ามไปแล้วไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่เราเดินข้ามไปเลยครับพื้นก็จะพังทลายลงนะฮะซอมบี้ก็จะตามเราไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะรับมือกับอีกโกง3โกงนี้นะครับถ้าเกิดไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะซอมบี้ทะลุร่วงลงมานะฮะเราก็รับมือกับซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างแค่นั้นพอนะครับผมโอเคตอนนี้3ทุ่มแล้วคุณผู้หญิงทดสอบความแม่นนิดนึงจังหวะที่เดินสวยมากครับผมโดนไหล่จริงๆอยากให้โดนหัวต้องสูงกว่านั้นนิดนึงนะฮะเขาจะขึ้นมาได้ไหมนี่เห็นไหมโอ้โหผมว่าซอมบี้ขึ้นมาไม่ได้แน่นอนนะครับเชื่อผมนะฮะหรือเปล่าไม่รู้นะครับเหลืออีก3ใช่ไหมเราอัพตรงนี้ไปปุ๊บคือเอาให้สุดไงไหนๆก็ไหนๆแล้วต้องเอาให้สุดนะฮะนี่ประดังมาตรงนี้เลยโอ้โหคือรับมือตรงนี้นี่คืออ๋อรอบด้านเข้ามาเลยก่อนที่จะไปอยู่ด้านหลังสุดนะฮะอย่างปลอดภัยทำไมต้องเอารอลิงมาควบกันรำด้วยเนี่ยโอ้ยกระสุนกับปืนที่เราเตรียมมามีเท่านี้นะฮะปืนเราเหมือนเดิมนะครับผมปืนช็อตกันใหญ่นะฮะช็อตกันเล็กนะฮะช็อตกันปั๊มรู้สึกว่าดีกว่านะครับแล้วก็นี่ฮะคอมพาวเวอร์นะฮะก็ถ้าเกิดว่าแบบซอมบี้มาแบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยๆเก็บไปนะครับปืนพกนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมปืนช็อตปืน M16 ปืนไม่ใช่ปืนแอสซอลไรเฟิลไอตัวนี้นะครับผมใส่ไปเป็นแท่นประทับบ่านะครับกับ
ยิงแบบเซมิคือยิงแบบทีละนัดเอานะครับเพราะว่าหมดเราไปใส่ให้กับตัวนี้ไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวนี้ครับผมแมกนัมเนี่ยผมใส่ตัวปากกระบอกปืนความแรงเพิ่มความแรงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มความแรงกับตัวเลดดอทนะครับผมเพื่อให้สโคปมันง่ายขึ้นนะครับเพิ่มความแรงดีอย่างนึงฮะมันทำให้ยิงทีเนี่ยไส้จุกนะฮะแต่ว่าประเด็นคือมันจะเสยขึ้นน่ะเยอะมากครับยิงนัดหนึ่งเสยขึ้นข้างบนอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวล่าสุดที่เราได้มาครับเนลกันนะฮะอาวุธชิ้นนี้ไม่ใช่เชิงอาวุธครับเป็นเครื่องมือนะครับอัปเกรดบ้านที่ดีที่สุดบอกได้เลยว่าดีที่สุดนะครับอันดับห่วยสุดเนี่ยก็จะเป็นStone Axe นะฮะคือกดประมาณ 2-3 ทีกว่าจะอัปเกรดบ้านได้ต่อมาจะเป็นค้อนนะครับตอกไป2รอบและอันนี้ฮะเนลกันยิงนัดเดียวปังได้แล้วครับถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในการอัปเกรดบ้านเลยทีเดียวนะครับเก็บไม่น่าใช้แล้วนะฮะอัปเกรดไม่ได้ใช้แล้วล่ะเอาเป็นไม้แทนนะครับโอเคอีก10วินาทีอีก10นาทีในเน็ตเอ้ยไม่ใช่อีก10นาทีในเกมนะฮะก็จะเริ่มศึกคืนแดงเดือดที่49แล้วนะฮะไม่รู้คืนนี้จะเป็นยังไงสนุกไหมก็ถ้าไม่สนุกก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคมาเลยอย่าง50โอ้มาแล้วมาแล้วครับจากรอบทิศครับโอ้โอกระตุกโอ้โหเกิดกันหน้าตาเฉยเลยเฮ้ยโอ้จัดไป1ดอกเอ้ยโอ้โหระเบิดกันระเบิดกันเลยทีเดียวเอ้ยนี่โอ้โหให้ปืนแรงมากเข้ามาดิเข้ามาเลยเอ้ยซอมบี้มันไม่รู้ตัวหรอกมันไม่รู้เรื่องหรอกไอ้พวกนี้มันไม่ฉลาดมันได้แต่อยู่ข้างหน้าเกาะเฮ้ยใส่กระสุนยิงแรงยิงดีข้อเสียคือมันต้องใส่กระสุนน่ะผมอยากได้ปืน Insert Eagle นะฮะปืนตัวใหม่นะครับผมโอ้ซอมบี้มันใช้วิธีการต่อตัวขึ้นมาฮะท่านผู้ชมเรายังรับมือได้อยู่นะครับมีคนบอกผมว่าต้องเก็บซอมบี้นักวิศวกรนะฮะกันเลยทีเดียวเพราะว่าซอมบี้นักวิศวกรเขาจะตีแรงมากตีบล็อกแรงมากครับโอ้โหระเบิดอัดเข้าไปรู้สึกว่าจะเป็นช่องแล้ว1ช่องนะฮะรั้วเหล็กเราแบบกากมากบอกตรงๆคือกากสุดๆใส่กระสุนแป๊บใส่กระสุนใหม่เอ้ยจ่อเข้ามาได้ชั้นหนึ่งแล้วนะฮะจังหวะนี้นะครับแต่เราก็ยังไม่ละล้มเลิกครับยังพยายามสกัดกั้นฮะมีตัวอ้วกไม่โอ้เดี๋ยวผมต้องการโอ๊ยโอ๊ยโอเคโอ้โหกับไมค์ทีเจาะไปเยอะเลยเจอนกนิดเดียวกลับมาดูอีกทีนึงเอาเรื่องเลยทีเดียวฮะโอ้โหไอ้นกนี่เป็นตัวเนี่ยแบบว่ากวนมากครับกวนประสาทสุดโอ้ให้ตายสินกในทำเราเจ็บมากโอ้โหนกในทำเราเจ็บสุดๆนะฮะไอ้พวกนี้ใช้ปืนกลก็ได้เอามาเลยโอ้โหปืนกลก็ยังเอาไม่ไหวโอ้โหเริ่มแตกแล้วครับจังหวะนี้เอาไม่อยู่จริงๆใกล้มาด่านสุดท้ายแล้วอีกที่ต้องยิงรัวแล้วโอ้โหไอ้พวกนี้นี่อึดสุดๆต้องใช้ปืนพกเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเหมือนจะเข้ามาได้แล้วครับเหลือฮะเหลือยังเข้ามาไม่ได้ยัง
ยังต้านทานได้อยู่โอ้โหอันนี้แค่เท่าไหร่เนี่ยไอตัวสีเขียวโผล่มาแล้วฮะท่านผู้ชมไอตัวกระโดดไอตัวขี้กระโดดอย่าพึ่งต้านทานไว้ก่อนประตูน้อยของฉันเอาอีกแล้วเอาอุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยเหมือนจะไม่ไหวแล้วครับมันแบบสุดๆจริงๆอื้อหือใกล้ชิดเหมือนแฟนทีวีโอ้ยังมีมาอีกเหมือนเขาจะมาล้อมรอบเอ้ยเอาไปมาเอาเข้ามาเลยพี่จัดมาเลยพี่เอามาเลยฮะสวยแต่ละดอกแต่ละนัดจัดกันเต็มยังเอ้ยโอ้โหเฮ้ยตกลงมาครับท่านผู้ชมฮะอึ๊บโอเคโอ้ยเราขึ้นมาได้แล้วครับไอ้นกเวทอื้อโอเคครับโอ้โหเอาอื้อจัดไป1ดอกครับมาไม่ได้หรอกพี่ต้องอ้าวอันนี้พังตั้งแต่เมื่อไหร่ตายแล้วครับไม่ได้รับมือตรงนี้เลยพี่เราจะมาอยู่ข้างล่างแล้วฮะกองกันไอ้ตรงนี้มันพังได้ยังไงอ่ะอึ๊บแปลกเดี๋ยวต้องรีวิดีโอไปดูฮะตอนนี้นะฮะเหลือรับมือด้านล่างอย่างเดียวแล้วนะครับผมเพราะว่าหมดมุกที่จะเล่นแล้วนะฮะจังหวะนี้นะครับโอ้โหคือแค่ยังไม่ถึงเที่ยงคืนยื้อได้ไม่ถึงเที่ยงคืนนะฮะก็หมดแล้วครับผมหมดสภาพของความรับมือซอมบี้แล้วจังหวะนี้โอ้พี่จอร์ดปืนนี้บ้างโอ้ยกระสุนไปเดี๋ยวจัดไปเอ้ยมาเลยฮะยิงทีละดอกครับผมกระสุนมันแรงตัวนี้กระสุนแรงมากครับแต่ผมอยากได้อิสระอีเกิลมันจะแรงกว่านี้เอ้ยไม่โดนครับคือยิงโดนอะไรก็ไม่รู้จัดไปหงายเก่งไปหลายตัวเลยสิท่ามารวมกันอยู่ตรงกลางจะได้ยิงง่ายหน่อยนะหัวขาดอุ้ยไม่โดนอุ้ยกระสุนหมดมันเสียเซลล์ตรงกระสุนหมดนะฮะผมบอกได้เลยว่าเสียเซลล์ตรงกระสุนหมดจริงๆกระสุนเขามีเยอะไงตามทางเวลาเราเก็บมาเราได้กระสุนตัวนี้เยอะมากเลยโอ้ยพอจะโดนแล้วแบบว่ามันใส่กระสุนเนี่ยเสียเวลาใส่เอ้ยจัดไปอะไรพังเหมือนได้ยินเสียงอะไรพังหลายๆอย่างเอาเข้าไปเอ้ยใครให้ไปยุ่งอันนั้นของดีอย่าไปยุ่งนกผมมีปัญหากับนกมากเลยเอาไปเอาปืนลูกซองฉะไปเลยดีกว่าง่ายสุดโอ้ยมาอีกแล้วไม่หมดไม่สิ้นยังมีมาอีกกระสุนปืนพกบ้างนะปืนพกกำลังแบบเป็นที่นิยมตอนนี้เพราะว่ากระสุนแทบไม่ลดเลยครับมีอยู่600กระดอกผมยังไม่ได้ปืนกลมาถ้าเกิดได้ปืนกลมาจะดีมากปืนกลแบบว่าไอตัวเอสไอผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันจะมีตัวปืนตัวหนึ่งที่มันใช้กระสุนปืนพกนี่แหละนะฮะโอเคครับผมโอ้ยเฮ้ยใครทำอะไรอู้ใครทำอะไรแม่คุณแม่จัดไปมีตัวเขียวๆโผล่มาแล้วฮะอัดเอาให้ล่วงก่อนอีตัวอุ้ยโอ้โหโอ้ยโดบบ้างโอ้ยจังหวะนี้ต้องโดบบ้างไม่ไหวในคืนที่50นะฮะเจอนกเยอะมากครับแล้วก็ตัวสีเขียวโผล่มาแล้วนะฮะจะเป็นตัวกระโดดนะครับตัวแบบง่ายๆอยู่นะครับหลังจากนี้ไปคงจะยากขึ้นนะฮะลำบากขึ้นนะครับ
ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะโอ้โหโผล่มาจากไหนวะเนี่ยโอเคเห็นเงาโชคดีโชคดีที่เห็นเงาไงมีอะไรไหมมีใครมาอีกไหมผมอยากจะขอตัวสร้างกับดักมากเลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าทำไมกับดักมันพังได้ไงผมว่ามันต้องมีตัวพ่นพ่นพิษมาโดนกับดักผมนะฮะไอ้ตรงข้างล่างเห็นไหมมันหายไปเลยอ่ะบ้าบ้าบอบ้าบอคอแตกมากเฮ้ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมวางไอ้บล็อกตัวเนี้ยแล้วมันจะคิดว่าเป็นทางเดินไหมฮะเสร็จแล้วมันก็คงจะแบบเดินตามทางที่เราวางไว้เดี๋ยวอุ้ยอุ้ยมันคุ้นได้กลิ่นเหมือนเรียนมามันคุ้นหูคุ้นตา อัดกระสุนอย่างเดียวพอก่อนถ้าเกิดว่าผมต่อแบบนี้อึ๊บเขาจะเปลี่ยนทางมาหาผมไหมเฮ้ยเปลี่ยนมาหาผมครับได้อยู่ครับอย่างนี้ก็หวานหมูครับอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าซื้อเวลาได้สักพักหนึ่งนะฮะก่อนมันจะขึ้นมานะครับโอ้ยกระสุนเหลือ200อันนี้เหลือ400อันนี้เหลือ200เราพยายามจะรักษากระสุนนะฮะไม่ให้มันน้อยเกินไปไม่ให้มันเยอะเกินไปนะฮะโอเคครับอู้เด็ดนะฮะตัวแรกมาก็เจอแล้วนะครับผมเสร็จแล้วพอซอมบี้มาถึงตรงนี้เราก็เก็บไงเราอย่าไปเอามันอยู่ไงนะฮะรู้สึกมาเล็งดีๆขอเน้นๆขอจัดไปพังง่ายมากอ่ะไอ้กรงเหล็กเนี้ยขอบอกเลยว่าอย่าซื้อใช้เน้นๆหยับลวดๆเน้นไม่โดนด้วยเอ้าโดนนึกว่าไม่โดนนี่อัดไปเซขาขาดจัดไปเลยพี่ยังเข้ามาอีกยังเข้ามาได้อีกนะเข้ามาเลยพี่ผมรับมือได้ตรงนี้นี่โอ้โห3ตัวก็มาฮะอ้ายมา3คนก็มานี่เดินเข้ามาสิพี่ผมอัดยิงอย่างเดียวอะตรงเนี้ยโอ้โหจะต้องเป็นดงเก็บของเฮ้ยเดี๋ยวด้านบนเฮ้ยหงายยังไม่ตายพี่มีกระสุนเยอะวันนี้พี่แจกวันนี้พี่ไม่อั้นด้านข้างกว่าจะเดินโอ้โหกระสุนหมดแป๊บรอแป๊บอย่าเพิ่งทำลายของข้าวของเสียหายนะพี่อ้อยจะพังแล้วครับจะพังแล้วฮึบล่วงลงไปยังไม่ตายอีก1ดอกมาแล้วตัวไฟด้วยไอ้ตัวนี้พลังทำลายล้างสูงนะฮะยังลุกขึ้นมาได้อีกอัดไป2ดอกไม่ล่วงก็ไม่รู้มาแล้วมาอีกเหลือ128ดอกครับเน้นหัวย้ำๆเฮ้ยผมว่าดีครับผมว่าดีมากเลยครับการรับมือแบบนี้นะฮะเฮ้ยดีครับผมชอบเอ้ยโอเคลวงไปซะพี่ไม่ให้ขึ้นมาหรอกไอ้น้องเอ้าไม่โดนได้ไงอ่ะเอ้ยจะเอ้ยตรงนี้เดี๋ยวผมต้องทำแท่นอีกสักนิดนึงยื่นออกไปนะฮะเพื่อที่จะไปต่อเติมได้นะครับไม่ใช่ดิไปยิงซอมบี้ได้อุ้ยยังเฮ้ยเกือบไปดีมากครับเป็นการรับมือที่ดีมากเดี๋ยววันหลังวางกับดักไว้แบบยาวๆเลยดีกว่าให้แบบซอมบี้เสียเวลาขึ้นเลยเห็นไหมฮะมันเสียเวลาตรงนี้จัดไปพี่มีอีกไหม
มีอีกมีอีกมีเสียงตัวอะไรร้องไม่รู้ที่ลุ้นโดนจัดจัดหัวไป2ดอกครับมาอีกมาอีกไหมมาอีกเฮ้ยผมใช้ผมรู้สึกใช้ปืนนี้เยอะเกินผมว่าผมเปลี่ยนบ้างมันเยอะเกินนะฮะสวยเฮ้ยอะไรกระโดดข้ามไปโอเคมีอย่างนี้ด้วยนะกระโดดข้ามมากเลยอ่ะข้างหลังปลอดภัยนะโอเคข้างหน้าไม่ปลอดภัยครับข้างหลังปลอดภัยแต่ข้างหน้าไม่เลยฮะมาแล้วหัวขาดไปซะล่วงสบายครับรับมือกันสบายสบายหัวขาดปืนพกดีมากอ่ะเผลอๆดีกับปืนลูกซองอีกนะดูดิรับมือกับไอ้พวกเนี้ยดีล่วงไปล่วงไปซะล่วงไปซะอะไรเก็บอุ้ยโอ้โหยังกระโดดข้ามมาได้อีกนะ2บล็อกแบบเนี้ยโอเคมาทุกคนเหลือตรงนี้เองตี3แล้วด้วยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ผ่านแล้วฮะอัดไปอัดไปครับอัดไปเลยครับอัดไปเลยเข้ามาครับต่อแถวกันเลยครับวันนี้ของเยอะมากวันนี้ผมแจกกระสุนเยอะมากเลยฮะพาร์ทต่อไปนี้ต้องเป็นคิวแบบเก็บกระสุนแล้วล่ะต้องเก็บกระสุนอย่างเดียวแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยมีตัวอื่นแล้วที่ไม่ใช่ตัวไอ้ซอมบี้กระโดดที่มันเป็นตัวสีเขียวนะฮะไอ้ตัวกระโดดก็โผล่มาน่ารักเนาะกระโดดไม่ถึงก็ยังกระโดดแต่ก็น่ารักดีนะครับมาเลยครับมากองรวมกันมากองรวมกันตรงนี้แหละดีครับได้พอเยอะโอ้ยอ้าวเดี๋ยวพี่กระสุนผมยังไม่ทันได้หมดเลยนั่นแหละครับสวยจัดไปไม่เหลือ22นัดอยู่ครับยังเหลือเยอะไม่ต้องเติมอย่ารีบเติมหมดยังครับหมดยังพี่ปืนพกบ้างถือว่าวันนี้คือเก็บพอยต์ได้เยอะมากครับได้ประมาณ2พอยต์ได้มั้งเยอะตรงไหนวะนึกว่าจะได้สัก 3-4 พอยต์ยิงรัวไอตัวเขียวยิงรัว1,200ครับ1,200จัดไปเต็มยิงอัดไปเลยฮะไอพวกที่มันแบบไปหมกอยู่ตรงเนี้ยหมกอยู่แค่ตรงกลางเนี่ยต้องอัดไปเต็มนะฮะได้พอยต์เยอะได้ของเยอะไม่ดรอปของให้พี่บ้างอ่ะลูกดรอปของมาพอแล้วใช่ไหมลูกยังอีตัวเขียวยังโอ้โหยิงยากมันแบบเหมือนแมลง48แล้วครับอีกไม่กี่นาทีก็จะตอนเช้าแล้วนะฮะเลิกคือแดงเดือดแล้วนะครับเอ้ยนั่นแหละสวยโอ้มาแล้วได้แล้วเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยหัวขาดไปซะสุดยอดสะใจจริงๆเดี๋ยวก่อนนะธนูเราไม่ได้ใช้เลยไม่เอาอ่ะไม่ไหวถ้าธนูไม่ไหวแน่ๆกว่าจะได้พอยต์กว่าจะได้อะไรกว่าจะตายหมดแล้วนะครับผมหมดคืนแดงเดือดที่49เข้าวันที่50แล้วนะฮะตอนนี้เหลือตัวไม่กี่ตัวแล้วนะฮะยังเหลือจอมกระโดดอีก1ตัวยังโอเคความเสียหายของเรากระสุนหมดแพ็คหมดตับหมดทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเก็บกระสุนก่อนเลยโอ้แม่เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เก็บมาหายไปในวันเดียวนะฮะโอ้โหอะไรกระสุนเพลิงนี้ก็ไม่ได้ใช้แม่ลืมคุณแม่ผมลืมคุณแม่โอเคโอ้ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคืนนี้นะฮะคือดุเดะเผ็ดมันดุเดะตายแล้วแค่พูดลิ้นก็พันกันแล้วดุเด็ดเผ็ดมันมากเลยนะฮะคืนนี้นี่มีอะไรรับมือหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยเวิร์คครับผมอาจจะไปเก็บของเยอะๆแล้วมาทำเป็นวูดบาร์ครับวูดเดี๋ยวไม่ใช่วูดบาร์พี่ต้องอันนี้มันอยู่บ้านไอรอนบาร์ครับผมเชื่อว่าพลังมันน่าจะมากกว่านะฮะพลังป้องกันมันนะครับทำให้เราน่าจะสนุกมากขึ้นแล้วก็
น่าจะคิดพัซเซิลให้กับพวกซอมบี้เล็กๆน้อยๆด้วยนะฮะกว่าจะมาถึงตัวเราได้อะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราอ่ะมาแล้วก็เก็บของเลยแล้วกันนะฮะมาดูของขวัญสำหรับคืนแดงเดือดที่49กันนะครับผมกระสุนมาครับขอบคุณมากครับรู้สึกอุ่นใจขึ้นเล็กน้อยครับมีปากกระป๋องทูน่าด้วยนะฮะยา1เม็ดนะฮะแทนที่เราใช้ไป1อันนะครับมีธนูมาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากหนังสือการอ่านทำป้อมปืนลูกซองนะครับเราน่าจะมีป้อมปืนผมคิดแล้วเดี๋ยวก่อนต้องมีป้อมปืนอย่างแน่นอนครับชุดเกาะเบาระดับ6นะฮะถือว่าดีมากอันนี้เป็นชุดเกาะทหารนะครับผมดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะใกล้เต็มแล้วตอนนี้นะครับเราเก็บของกันสักเล็กน้อยนะฮะเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะของต่างๆที่ได้จากคืนแดงเดือดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าเรามาได้อะไรบ้างนะฮะโอเคมีอะไรไหมยกเว้นคอน2อันนี้นะฮะมาเก็บกันต่อนะครับเหมือนจะมีกระเป๋าอยู่ทางด้านหน้าอีกประมาณ 2-3 ใบนะฮะใช่ไหมใช่ไหมหูยไม่ใช่ 2-3 ใบเยอะเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราหูว้าวได้ขวานด้วยนะครับผมสตีลแอคเลยนะฮะเราจะทำป้อมปืนติดข้างบน2อันนะฮะเอารับมือกับซอมบี้นะครับน่าจะดีน่าจะดีกรอนประตู4อันที่เป็นซอมบี้ประเภทไหนเอากรอนประตูติดตัวมาด้วยน่ารักจริงนะฮะอึ๊บขอเลยเรียบร้อยครับเราสามารถอัปเกรดตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับอันนี้คือเราไม่สามารถอัปเกรดแบบรั้วเหล็กแบบนี้ได้แล้วครับคือมันสุดแค่นี้ฮะมันเป็นของตกแต่งประดับฉากนะฮะสำหรับคนที่อยากสร้างบ้านนะครับเสียดายจังอ่ะมาดูกระเป๋าส่วนสุดท้ายครับด้านบนสุดนะฮะมีหมวกครับผมแล้วก็อาหารกระป๋องครับกับกระสุนแล้วก็หนังสืออ่านแล้วพี่ผมอยากได้อันนี้ยังไม่อ่านอุ้ยชุดเกาะเบาไม่ใช่ชุดเกาะเบาชุดเกาะหนักนะฮะก่อนที่จะไปถึงขั้นใส่ชุดพวกอะไรอ่ะพวกหน่วยสวาทอ่ะฮะโอเคโอ้ยเนียวกันขอบคุณครับดีครับถือว่าเป็นของหายากนะฮะแรกๆมันไม่ให้เรามาง่ายๆหรอกนะครับอ๋อจะโอ้โหเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคืนแดงเดือดที่49นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดี๋ยวก่อนนะเร็วไปไหมอ่ะ27นาทีเองอ่ะแต่ก็แบบยาวๆเฟื่อยๆนะครับอ่ะมาดูของกันก่อนนะครับของที่ได้มาครับประมาณนี้เลยนะฮะไปดูแคปภาพดูกันเอาเองนะฮะคืนนี้ผมได้อะไรมาบ้างก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับแล้วก็พอยต์เราได้มาเท่าไหร่ครับ5พอยต์เลยทีเดียวนะครับจำได้ล่าสุดเรา3ใช่ไหมแล้วก็อัพคือแดงเดือดขึ้นอีก2นะฮะเป็น5นะครับก็ยังตัดสินใจนะฮะอยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่ว่าจะอัพอะไรดีนะครับระหว่างนะฮะชุดเกาะนะครับเอาให้เต็มไปเลยดีไหมนะครับหรือว่าจะอัพตัวนี้ฮะเอาไว้แบบว่าผ่านพวกตึกสูงๆนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นการอัพนี่ฮะการไลเกอร์นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดอัพเต็มแล้วเนี่ยจะดีมากเลยครับปืนพกเนี่ยจะอัดแรงสุดๆเลยนะฮะตอนนี้ปืนพกเราก็อัดแค่นี้อยู่นะครับเรายิ่งอัพยิ่งอัดแรงมากๆเลยนะฮะหรือว่าจะมาทางด้านสเตรนจ์นะครับในเรื่องของ Miner 69นะครับกับ Mother Load นะฮะ2อันนี้จะเป็นในการขุดเหมืองครับตัวนี้นี่คือทำให้ค่าควอลิตี้ของของที่เราคราฟเนี่ยพวกเสียมพวกพลั่วอะไรอย่างเงี้ยเป็นระดับ2 3 4 5นะฮะแล้วก็การโจมตีบล็อกแรงขึ้นนะครับกับได้ของนี้ยังนะฮะยังไม่ได้นะครับได้ของต้องเป็นมาเทอร์โหลดนะฮะมาเทอร์โหลดเนี่ยยิ่งอัพมากเท่าไหร่ครับของที่เราฟาร์มยิ่งได้เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับผมเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าเราจะเริ่มเข้าสู่ยุคของการสร้างบ้านแล้วนะครับเป็นยุคที่ค่อนข้างน่ารำคาญแล้วก็วันๆใช้ชีวิตอยู่แต่ในเหมืองนะฮะบางพาร์ทถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อก่อนตอนผมเล่นซีซั่นแรกผมสร้างบ้านใต้ดินได้ไงเพราะว่าซอมบี้มันไม่รู้จักขุดดินเดี๋ยวนี้มันรู้จักขุดดินแล้วมันยากแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องมีการอัปเดตพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำให้รับมือกับซอมบี้ได้นานยิ่งขึ้นเท่าที่ดูเนี่ยรับมือได้แค่ตอนประมาณเที่ยงคืนเองนะฮะก็หมดแล้วนะครับผม6โมงคุณเจนน่าจะยังไม่มีของอะไรมาขายเรานะฮะเราเก็บของอะไรที่มันสำคัญเนาะน่าจะประมาณนี้ปกติเนี่ยเวลาผมเก็บของผมจะแยกของที่จะขายก่อนนะฮะอันนี้ขายชุดเกาะเฮฟวี่ขายครับตัวนี้ขายครับอันนี้ก็ขายไปเลยนะฮะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วอันนี้สแคปไปครับมีเยอะแล้วครับอันนี้เก็บนะฮะอันนี้สแคปไปเอ้ยไม่นานๆทีเจออย่างเงี้ยมันน่าเก็บนะครับมันน่าเก็บเอาไว้ใช้นะฮะ
แล้วเราก็จะมาดูก่อนอ่ะมีอันนี้อีกที่ขายครับอันนี้สแครปครับผมโอเคน่าจะประมาณนี้ก่อนนะฮะอันนี้เก็บไว้อาหารเดี๋ยวค่อยมาแจกแจงนะครับชุดด้วยชุดเอาไปด้วยดีกว่าง่ายดีอันนี้ก็ฝากเอาไว้ตรงนี้ครับเผื่อเอาไว้ใช้นะฮะปึ๊บชุดฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็มาถึงในเรื่องของปืนนะครับไม่เอานี่ฮะกระสุนเก็บไปแล้วก็จะมาในส่วนของผมลืมตัวนี้ครับได้ไงเนี่ยได้ยังไงโอเคนะฮะเก็บของจิบาถะนะครับจะเป็นประมาณนี้ทุกครั้งครับนี่ประมาณนี้เลยที่ผมแบบข้ามคลิปไปเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เก็บของที่จะขายเอาไว้รวมๆกันนะฮะพวกนี้ขายนะครับรอการใส่ mod modify เพื่อให้ราคามันสูงนะครับแล้วก็ไปขายนะครับก็อาจจะรอเวลาสักเล็กน้อยอันนี้ขายได้เลยนะฮะ2 อย่างนี้ขายได้เลยก็จะเตรียมไว้เดี๋ยวไปหาคุณเจนเลยก็แล้วกันนะครับพวกกระสุนยังมีอีกนะตัวนี้นี่ผมลืมเนี่ยเป็นแอโร่แล้วก็เป็นดินปืนเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะกระสุนนี่ไว้ตรงนี้นิวกันเอาไว้นี่อันนี้นิวกันเดี๋ยวอันนี้เราไปเก็บนะครับลูกดอกมันเยอะไปนะฮะเอาติดตัวไปประมาณนี้พอครับที่จริง100ดอกก็พอนะอึ๊บอึ๊บจะอึ๊บโอเค99อ่ะ99ก็ได้ได้อยู่นะฮะอันนี้ขายเสร็จอันนี้เดี๋ยวเอาไปเก็บนะฮะปืนเราเก็บปืนเลยก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่เหนื่อยยากนะฮะกับเรานะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็มันมากเลยนะครับเตรียมเป็นอันนี้ทุกครั้งต้องมีการจัดอะไรให้มันเรียบร้อยหน่อยนึงนะครับอาวุธมืออันนี้ยังไม่เคยมีเอาใส่เก็บไว้เป็นคอเลกชันนะฮะแล้วก็เก็บตัวอัปเกรดนะครับบ้านกับตัวกล่องเหล็กนะครับอันนี้เป็นตัวรื้อถอนนะครับดีมากครับที่เหลือก็ขายไปขายกับคุณเจนกันดีกว่านะฮะสำหรับวันนี้ก็อาจจะสั้นๆประมาณนี้นะครับในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะทำอะไรดีเควสเทียร์5นี้เรายังไม่ไปถึงนะครับต้องขอบอกอย่างนี้เลยนะฮะอาจจะมีการเร่งทำเควสเทียร์4นะอีกสักเควส2เควสที่เรายังไม่เคยทำเพื่อให้อัพไปเป็นเทียร์5นะฮะแล้วเราก็จะลองลงเควสเทียร์5ดูว่าจะสนุกจะมันจะแบบว่าระทึกขนาดไหนนะฮะเพราะรู้ๆกันอยู่แล้วครับเควสเทียร์5เป็นอะไรที่ผ่านยากมากเลยนะครับเฮ้ยทำไมผมหิวน้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยบ้าบอโอ้โหหิวน้ำจัดๆกินเผื่อไว้เลยละกันนะฮะโอเคคุณเจนครับผมมีของมาขายครับผมเอาไปเลยครับคุณเจนเอาหมดไปเลยหน้าตักยังของสังกะบวยเหมือนเดิมสังกะบวยยังของแย่เหมือนเดิมนะคุณเจนนะผมรู้สึกเสียใจกับคุณเจนมากเลยอ่ะไม่มีอะไรดีๆให้เลยโอ้เหมือนจะดีนะคุณเจนแต่ก็ไม่โอเคครับผมสำหรับเกม7 Days to Die ในวันที่คืนที่49นะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะบ๊ายบายครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ตัดจบนะวันนี้แบบยิงยาวๆเลยนะครับ